เห็นแบบว่าเซลกันผ่านทวิตเตอร์บ่อยๆครับเป็นยังไงบ้างคะโมเมนต์ตรงนี้หลายคนอยากให้เป็นผู้จริงอะไรอย่างนี้อ๋อยังไงนี่คือตรงเองนะยังไงดียังไงดีก็การหน่อยนะโมเมนต์ก็เป็นการแซวครับแซวเล่นคุยเล่นกันอาจมีแฝงความจริงไว้บ้างอยู่ใช่แล้วจริงๆอาจทิมกันไว้บ้างอยู่จริงๆเราก็รู้กันอยู่ครับอะไรเออพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้อ่ะแอบบอกนิดนึงได้ไหมคะพี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ก็รู้เองแอบพี่อยากรู้ผ่านสื่อแล้วอย่างพอแบบซีรีส์เรื่องล่าสุดเนี้ยคือแบบว่าคนติดตามเราเยอะขึ้นครับโอ้รู้สึกแบบเอาจริงแล้วตั้งตัวแทบไม่ทันเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าคนตามพวกเราอะไรเงี้ยจะเยอะขึ้นขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วบอกกับว่าคือแบบเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าโหเป็นอะไรที่เร็วมากๆแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าปรับตัวค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าคือเราต้องแบบเหมือนแบบไปเรียนพูดไปฝึกทักษะสกิลการแบบบุคลิกภาพเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยครับคือว่าสนิทกันแบบนี้ร่วมงานกันมานานมากมีประทับใจอะไรกันและกันบ้างคะประทับใจกันแล้วกันผมว่าสิ่งที่ผมประทับใจของพี่เขาคือเขาเป็นคนที่ทำงานหนักแบบเขาเต็มที่เวลาเขาทำอะไรเขาก็แอบเป็นห่วงนะเขาเป็นคนที่เวลาเขาตั้งใจทำอะไรเขาจะทิ้งทุกอย่างเพื่อทำสิ่งนั้นเลยครับซึ่งผมว่าโดยรวมแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับก็คือให้เวลากับสิ่งที่อยากจะทำให้แรงและให้ใจกับสิ่งที่อยากจะทำส่วนตัวน้องเขาก็คือรู้จักกันมาเกือบ2 ปีแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าเราได้เจออะไรหลายๆอย่างมามากมายด้วยกันเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราประทับใจในสิ่งที่คือเวลาน้องเขาทำอะไรอ่ะน้องเขาจะมีความแบบค่อนข้างละเอียดครับใช่แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นคนแบบเก็บดีเทลเนี้ยค่อนข้างดีเลยใช่ก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆนานๆครับฝากค่ะฝากถึงแฟนหน่อยเขารอติดตามเรากันเยอะก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันในวันนี้ครั รบขอบคุณมากที่เข้ามาเชียร์ส่วนใครที่อยู่ทางบ้านก็ดูผ่านสื่อต่างๆแล้วกันก็หวังว่าหลังสถานการณ์มันซาเนาะหลังพวกหลังที่เราสามารถเดินทางได้ไปนู่นไปนี่ก็จะได้พบเจอทุกคนนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันอย่างปลอดภัยนะครับคอยเซฟตัวเองกันด้วยนะครับผมครับก็ฝากถึงแฟนๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่มาร่วม งานกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เราก็ตื่นเต้นมากๆ